ได้อนุสรแหมใจคอจะแหวก5แหวก6เลยเจริญอนุสรนั้นลากบอลไปนะครับหลบไปได้2 3นะครับแหมแล้วก็ไม่ทันแล้วครับจังหวะไม่ทันแล้วเลยล้มตัวลงนอนนะครับผู้สินเลยไม่ต่อให้ฟาวล้มดีกว่าครับอาจจะผู้สินจะตาถั่วนะครับแล้วก็เป่าให้ฟาวตันคิงมองแกก็ให้ไม่ดีนะครับลูกนี้สลาวูดีนบอลมาอยู่ที่หัตถพรมิก้ามิก้าต้องแต่งหน่อยครับจังหวะนี้ให้มาที่หัตถพรหัตถพรเดี๋ยวตัวรอดได้ธนพัฒน์ธนพัฒน์ทะลุช่องมาแม่อนุสรออกมาที่นิรันดร์นิรันดร์ครับไปได้ไหมโดนลูกสองแล้วแต่คืนให้ผู้ต่อสู้เลยวินตุนตุนบอลอยู่ที่ทางมองเคียวมองเคียวเปิดมาลูกนี้พนงศักดิ์ถึงก่อนเอาไงครับสองจิตสองใจแม่มาที่ดาวาด้ามิก้าคืนกลับมาพนงศักดิ์หัวยาวขึ้นมาอ้าวชองแพทริกแกยังเก่าก็ปล่อยบอลตกแล้วก็ตามมาเอาออกบอลมาทางด้านซ้ายแล้วนะครับตอนนี้บอลมาอยู่ที่ทางบินเตเคียวตูแผลไปติดครับดาวด้านั้นเคลียร์ออกหลังไปนะครับวันนี้แหมวันนี้โชว์ฟอร์มที่ดีทีเดียวนะครับดาวด้าสกอร์นี่1ต่อ1นะครับครึ่งแรกนี่เมืองทองนำแล้วก็ทางจารณบอลนี่มาตีเสมอในครึ่งเวลาหลังเป็น2นักเตะอวิคตนะที่ยิงกันฝั่งละ1ประตูเตะมุมครับลูกนี้จารณบอลเปิดมาอ้าวธนงศักดิ์แหมเกือบพลาดครับอนุสรมาช่วยมองไว้แล้วก็ในจังหวะนี้แหมยิงเบาเกินไปครับลูกยิงของทางมองชาญมิก้าครับเบิ้ลบอลมาอัดดาม่าก็ไม่ผ่านอีกครับตอนนี้ยาดานาบอลนี่ก็พยายามจะเน้นการครองบอลได้ฟาวครับดาวาด้าไปดำฟาวโอ้โหลูกนี้มิก้าเจ็บเลยครับโอ้โหแกเล่นเสี่ยงเกินไปนะครับมิก้าอันตรายมากนะครับลูกนี้ผู้เสียบนะครับโอ้โหล้มตัวลงขวางกวาดบอลนะครับแล้วก็โดนปลายเท้าของผู้เล่นของดาราบอลนะครับคือไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นเสี่ยงขนาดนี้ก็ได้นะครับมิก้าชูดวนสีโอ้โหแล้วดูดิครับเจ็บอยู่เลยนะครับที่แฟนบอลดูท่าจะเกมไม่สนุกนะครับก็เลยซื้ออาหารมากินกันโอ้โหยังลุกไม่ขึ้นครับมิก้าชูนวลศรีคือสไตล์ของแกเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเจ็บตัวอยู่แล้วนะครับแล้วลูกเมื่อตะกู้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องล้มตัวลงกวาดบอลเลยนะครับถ้าเสียบเป็นลูกเสียบด้วยเอาเท้ายันจะปลอดภัยกว่าไปต่อไปที่จะขวางครับตัวอย่างนี้นะครับโอ้โหครับโอ้โหกวาดเลยนะครับก็โดนปลายเท้าของด้านของผู้เล่นยาดานาบอลแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับบินเตเนียงครับจะลงไปแทนบีรัมนะครับนี่ครับช่วงที่เกมพักนี่เป็นการซ้อมเชียร์ของบรรดากองเชียร์อุลตร้าเมืองทองอาการคงดูแล้วไม่ไหวนะครับฟาบิโอครับต้องเข้าไปปฐมพยาบาลแม่ต้องบอกว่าเสี่ยงแบบไม่จะเป็นเลยนะครับมิก้าเล่นได้นะครับส่งสัญญาณนะครับว่าเล่นได้นะครับอ
27ปีทีมชาติเวลนะครับเล่นมารุ่นเดียวกับอารอนแลมซี่ของอาร์เซนอลออกกำลังกายครับดูคุณป๋องกับพลทองพับหรือเปล่าหน้าตาคล้ายกันเลยนะวันนี้มีดาราหน้าเหมือนเยอะนิรันดร์ครับได้บอลมาที่อนุสรอนุสรเปิดมาสลาฟูดินคุยกับมาธนพัฒน์อ้าวลูกนี้ได้ฟาวครับเมืองทองธนพัฒน์นะท่าเรือครับไม่ยิงนะครับให้ทางวิศรุตพันนาสีมีการชูสีก็ลงสนามได้แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหยิงไกลแม่ต้องทิ้งตัวปัดครับยิงได้ดีครับวิศรุตโซไปครับให้บอลมาบอลมาอยู่ที่มองชานไหลมาลูกนี้แม่ปล่อยข้ามบอลไปครับวินตุนตุนนี่ครับสโลนั้นซัดเต็มข้อนะครับลูกตกพอดีนะครับแม่ทำท่าตกลงพื้นผู้รักษาประตูของพม่านั้นตัดออกไปเลยครับสกอร์ก็ยัง1ต่อ1นะครับผ่านไปแล้ว60นาทีแกเล่นบอลแบบภาพสโลโมชั่นมากครับยาดานาบอลนะครับคือ1-1นี่ดูเหมือนว่าจะพอใจกับสกอร์แล้วนะครับในช่วงหลังเนี่ยทางด้านของยาดานาบอลเนี่ยหันมาเล่นนะครับหันมาตั้งรับแล้วก็ใช้การสาดยาวทิ้งไปข้างหน้านะครับแต่ว่าจะขาดความแม่นยำธนพัฒน์ก็เปิดหน้าให้กับวิศรุตวิศรุตเข้าขวาไม่ถนัดครับมีการทำฟาวนะครับทางด้านของเมืองทองหนองจอกก็เตรียมจะเอานักมวยลงนะครับแสนชัยสอคิงสตาร์เพิ่งจะแขวนนวมนะครับเลิกชกมวยไทยในเมืองไทยไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเขามีอยู่2อย่างที่เขาจะทำตามความฝันของเขา1คือเล่นฟุตบอลนะครับให้เมืองทองอีก1ก็คือว่าจะไปเปิดค่ายมวยแล้วก็ไปสอนมวยรวมไปถึงชกโชว์ที่ต่างประเทศไฟหนึ่งได้ 350,000 ครับถ้าอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองไทยได้150,000ห่างกัน 200,000 แล้วบอกว่า 150,000 เนี่ยต้องลดน้ำหนักนะครับไฟหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า10โลจะตัวไม่ไหวแล้วทรมานนะครับครับแผนรวมดีกว่านักบอลนี่ไม่ต้องลดน้ำหนักนะครับถ้าเป็นนักฟุตบอลวิ่งไม่ไหวหมดแรงก็โดนเปลี่ยนออกเท่านั้นเองครับตอนนี้สกอร์ก็ยัง1ประตูต่อ1กันอยู่เผยมานั่นครับเอาละครับตอนนี้แม่เบิ้ลบอลมามีตัวเจ็บอยู่นะครับพัทพรสุวรรณนะครับจะอยู่กลางสนามนะครับสำหรับไม่ใช่เลยครับเป็นคนได้อัดดราม่าครับเนี่ยครับเกมอุ่นเครื่องเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับคือถ้าเล่นกันในไทยด้วยกันเนี่ยจะเซฟกันเองแต่ถ้าไปเล่นกับต่างชาติเนี่ยเขาไม่มาเซฟด้วยนะครับนี่เป็นช่วงปิดฤดูกาลของเขาเดี๋ยวต้องดูเลยครับว่าแสนชัยจะมีโอกาสได้ลงไปวาดลวดลายหรือเปล่าแต่แกบุญเครื่องแบบนี้น่าจะได้โอกาสลงเล่นนะครับช่วงของผู้พิเศษเขาเล่นมาแล้วครึ่งนึงครับสำหรับแสนชัยแล้วก็ยิงประตูด้วยนะครับโอ้โหเขาบอกว่าเลี้ยวแดงเนี่ยมันยังเหลือเต็มถังล้นถังอยู่ครับตอนนี้ขอให้ไม่ลดน้ำหนักอย่างเดียวครับไม่มีหมดแรงสตาร์บูดีนะครับชาติไทยนะครับแสนชัยเนี่ยบอกพม่าไม่กลัวครับวัวเพชรบุญโชว์เพิ่งจะแพ้มาก็เป็นโค้ชชาวฝรั่งเศสนะครับยวนจีราดครับของทางฝั่งยาดานาบอลแทบไม่น่าเชื่อนะครับเป็นพ่อค้าขายอาหารในเมืองไทยนะครับแต่ว่า
ถูกเพื่อนที่เสียไปทำ